วันนี้ครับฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับจะกลับมาเตะหลังจากเบรกช่วงปีใหม่ไปนะครับนัดที่17ของฤดูกาลครับวันนี้มีเกมที่น่าสนใจครับทีมในกลุ่มหัวตารางอย่างอะเลติโกมาดริดแชมป์เก่านะครับจะเปิดบ้านพบกับเลวันเต้ไปติดตามความพร้อมกันครับความเคลื่อนไหวของทีมอะเลติโกมาดริดกับเลวันเต้นะครับก่อนที่จะลงเตะลาลิกาเกมแรกในศักราชใหม่ครับนัดนี้แอตมาดริดยังคงไม่ประเดิมเฟร์นันโดตอเรสลงเล่นนะครับที่บินเซเตลกาเดรอนที่จะเปิดบ้านเจอกับเลวันเต้ครับโดยที่แอตมาดริดอันดับ3ของตารางลาลิก้าเนี่ยก็มีแต้มตามหลังเรอัลมาดริดอยู่4คะแนนนะครับแล้วก็ตามหลังบาร์เซโลนาอยู่3แต้มล่าสุดเนี่ยอะเลติโกมาดริดได้เฟร์นันโดตอเรสกลับมาอยู่กับทีมอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่ายังไม่ลงสนามในคืนนี้ครับคาดว่าเกมแรกของเอลนินโญเนี่ยจะเป็นในเกมพบกับเรอัลมาดริดนะครับในศึกโคปาเดลเรย์ในวันที่7มกราคมนี้ครับลงเกมนี้ก็น่าจะเร็วไปนะครับน่าจะเร็วไป ใช่เพราะเพิ่งแถลงการย้ายทีมจบไปนี่เองนะครับคาดว่าทางมาริโอมานซูคิชครับก็คงจะลงเป็นกองหน้าตัวเป้าเหมือนเดิมนะครับอย่างไรก็ตามครับเดียโกซิเมโอเน่นี่ไม่อยากให้ทุกคนมองว่าการกลับมาของตอเรสเนี่ยคือเหมือนกับเป็นผู้รอดชีวิตนะครับหลังจากย้ายออกจากทีมไปหลายปีคือไม่อยากให้มองว่าเหมือนกับเป็นที่ที่มารองรับตอเรสในเวลาที่แบบไม่มีที่ไปแล้วแบบนั้นนะครับที่สั่นน้ำตาว่างั้นเลยครับใช่ๆไม่ใช่แบบนั้นนะครับ ทางซิเมโอเน่ยืนยันนะครับโดยทางซิเมโอเน่เนี่ยบอกว่าตอเรสเนี่ยจะกลับมาช่วยทีมในการเล่นแบบล้วงบอลทำเกมรุกนะครับและจะประสานงานกับองตวนคริสมันรวมถึงมาริโอมานซูคิชและราอูฮิเมเนสนะครับกองหน้าที่มีอยู่ในทีม3คนนี้ได้เป็นอย่างดีครับแล้วก็เชื่อว่าการกลับมาหุ่นนี้นี่จะเป็นการเติมเต็มนะครับในเกมลุกให้กับทีมได้ส่วนความพร้อมของเกมคืนนี้นะครับทีมตราหมีเนี่ยชัวมิรันดานะครับกับคริสเตียนอันซาวดี2กองหลังเนี่ยยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนหมดสิทธิ์ลงสนามนะครับด้านทีมเยือนเลวันเต้อันดับ15ของตารางครับก็ยังต้องซุ่มเสี่ยงกับการต้องดิ้นรนหนีตกชั้นไปในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่มีคะแนนมากกว่าโซนสีแดงอยู่แค่2แต้มเท่านั้นและเกมนี้จะขาดนาบิดดาบิดนาบาโร่นะครับกองหลังตัวหลักเนื่องจากติดโทษแบนครับหลังจากสะสมใบเหลืองครบ5ใบนะครับแล้วก็ยังต้องขาดราอูกาเซียที่เป็นไข้หมดสิทธิ์ลงสนามด้วยนะครับก็ติดตามการถ่ายสดได้ครับคู่นี้4ทุ่มตรงนะครับทาง True Sport HD 2ครับถือว่าเป็นคู่แรกในการกลับมาเล่นลาลิก้าสเปนปี2015เลยนะครับคู่นี้ขณะที่อีกคู่หนึ่งนะครับเซบีย่าก็จะเปิดบิเซเน่คาเดรอนครับรับการมาเยือนของเซลตาบิโก้ครับซึ่งเซบีย่าก็พร้อมส่งอาสปานะครับลงยิงอดีตต้นสังกัดอย่างเซลตาบิโก้ในศึกลาลิก้าคืนนี้อูนายเอเมรี่ครับเทรนเนอร์ของลูกทีมเซบีย่าก็ได้พักแบบเต็มๆครับหลังจากที่เขาลงเล่นนัดสุดท้ายในวันที่14ธันวาคมเนื่องจากตามโปรแกรมเดิมครับพวกเขาต้องพบกับเรอัลมาดริดก่อนช่วงคริสต์มาสครับแต่ว่าทีมราชันชุดขาวครับก็ต้องไปแข่งในรายการ FIFA Club World Cup ครับซึ่งก็ทำให้โปรแกรมนี้ครับต้องเลื่อนออกไปสำหรับการกลับมาลงสนามในปีนี้ครับเอเมรี่ก็หวังว่าลูกทีมครับจะทำผลงานให้ดีได้อย่างต่อเนื่องครับกับการทำอันดับไปเล่นใน UEFA Champions League เกมนี้ครับยาโกอัสปาร์ตกองหน้าที่ไปยืมมาจากลิเวอร์พูลครับก็จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงพบกับอดีตต้นสังกัดที่เขาเคยสร้างชื่อไว้ส่วนเซลตาบิโก้ครับทีมอันดับ8ของตารางครับพวกเขาก็แพ้ในลีกมาแล้ว3นัดรวดนะครับและล่าสุดก็แพ้อเมริกาไป0ประตูต่อ1คาบ้านซึ่งเกมนี้เองครับทำให้ฮัวคินลาริเบ้นะครับถูกสมาคมฟุตบอลสเปนแบน4เกมหลังจากเข้าไปต่อว่าผู้ตัดสินครับซึ่งก็เช่นเดียวกับออกุสโตเฟอร์นันเดสก็ติดโทษแบนเหมือนกันจากการขาดไปแบบนี้ครับทำให้บอคาอีเกลเซียนะครับดาวรุ่งจากทีมชุด B ครับก็จะถูกเรียกเข้ามาเสริมอยู่ในทีมชุดใหญ่ซึ่งคู่นี้ครับก็สามารถติดตามถ่ายทอดสดได้ครับเวลาเที่ยงคืนครับทาง True Sport HD 2From the Galicians who tried in vain to get the game back on level terms. Right, แล้วก็ที่ตอนนี้คงยังช็อกแฟนๆลิเวอร์พูลนะครับคือว่าเดอะคอปเนี่ยก็คือการประกาศอำลาทีมของสตีเวนเจอราร์ดนะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้ครับก็เรียกว่าเป็นข่าวที่คงจะสะเทือนใจแฟนลิเวอร์พูลต้อนรับปี2015เลยครับสตีเวนเจอราร์ดครับกัปตันทีมลิเวอร์พูลและอดีตกองกลางทีมชาติอังกฤษประกาศอำลาทีมเมื่อหมดฤดูกาลนี้นะครับหลังจากจะหมดสัญญาครับในช่วงเดือนมิถุนายนที่จะถึงนะครับหลังจากที่ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่มาตั้งแต่ปี1998ครับสโมสรลิเวอร์พูลยืนยันว่าเจอราร์ดเนี่ยตัดสินใจย้ายออกจากสโมสรทันทีแน่นอนนะครับเมื่อหมดสัญญาในฤดูกาลนี้ครับเจอราร์ดใช้ชีวิตค้าแข่งกับลิเวอร์พูลมาสโมสรเดียวนะครับลงสนามแจ้งเกิดครั้งแรกปี1998นะครับก็พาทีมคว้าแชมป์หลังจากนั้นนะครับทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรปาลีกหรือว่ายูฟ่าคัพเดิมนะครับแล้วก็ FA คัพ2สมัยนะครับหลังจากจบการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2014เนี่ยเจอราร์ดก็เคยประกาศเลิกเล่นทีมชาติอังกฤษทันทีนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ประกาศที่จะยุติเส้นทางการค้าแข่งกับลิเวอร์พูลครับหลังจบฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็ถูกคาดหมายว่าอาจจะไปเล่นในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแม้ว่าเจอราร์ดเองเจ้าตัวจะยังไม่ยืนยันนะครับว่าจะย้ายไปเล่นกับทีมใดครับแต่แหล่งข่าวจาก ESPN เนี่ยอ้างว่า LA Galaxy ครับคือทีมที่เขาอาจเลือกเซ็นสัญญาด้วยนะครับจากการเปิดเผยผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของลิเวอร์พูลครับเจอราร์ดกล่าวว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิตของทั้งตัวเองและครอบครัวนะครับในการประกาศเลิกเล่นในช่วงเวลาที่เขาคิดว่าเหมาะสมครับและการประกาศทำลาหนนี้เนี่ยทั้งผู้จัดการทีมและเพื่อนร่วมทีมก็ไม่ได้ขัดขวางอะไรนะครับเจอราร์ดกล่าวต่อครับว่าลิเวอร์พูลเป็นสโมสรที่เป็นทั้งชีวิตของเขามายาวนานนะครับและการบอกลาเป็นเรื่องยากครับแต่ก็มั่นใจว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับหลังจากนี้ก็ยังจะเล่นฟุตบอลต่อไปครับแต่ไม่ขอยืนยันนะครับว่าจะเล่นที่ใดครับแต่ที่แน่นอนก็คือไม่ขอลงมาเชิญหน้ากับลิเวอร์พูลแน่นอนนะครับส่วนการตัดสินใจหนนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับความต้องการของตัวเองและมั่นใจว่าตัดสินใจไม่ผิดนะครับนอกจากนี้อดีตกองกลางทีมชาติอังกฤษเนี่ยยังกล่าวว่าเขาไม่สามารถพูดคำขอบคุณได้ทั้งหมดนะครับทั้งเบรนแดนโรเจอร์สรวมทั้งทีมงานและทุกๆคนในสโมสรครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมและสตาฟที่คอยช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและหวังว่าสักวันหนึ่งจะกลับมารับใช้ลิเวอร์พูลอีกคนนะครับส่วนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือนอกจากตอนนี้แล้วนะครับเกมสุดท้ายที่เขาจะลงเล่นนะครับจากตอนนี้ไปเนี่ยก็ขอมุ่งมั่นและเต็มที่กับสโมสรเหมือนกับทุกครั้งที่เขาลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลนะครับก็หลังจากเจอราร์ดตัดสินใจแล้วก็สื่อได้เล่นข่าวนี้ก็ได้เห็นน้ำตาของแฟนหงแดงหลายคนนะครับใช่ครับโอ้โหเป็นเรื่องที่เศร้าทีเดียวครับสำหรับแฟนหงแดงส่วนล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวว่าเดวิดมอยส์บอกว่าถ้าสนใจจะร่วมทีมโอ้ลาลิก้าสเปนเหรอใช่ครับอยากให้ยกสายไปนะเดี๋ยวตามดูกันต่อไปครับสำหรับเจอราร์ดนะครับครับส่วนคนนี้ครับที่ก้นด้านอยู่ที่อาร์เซนอลนะครับนั่นก็คือลูคัสโพโดสกี้ครับก็เดินทางไปถึงเมืองมิลานเป็นที่เรียบร้อยครับเพื่อเตรียมเซ็นสัญญายืมตัวเล่นให้กับทางมูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับทันทีที่ถึงมิลานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับโพดี้ก็ได้รับการต้อนรับจากกลุ่มแฟนบอล50คนโดยที่เขาเตรียมเซ็นสัญญากับอินเตอร์มิลานในสัญญายืมตัวจากอาร์เซนอลจนจบฤดูกาลโดยที่โพโดสกี้ครับจะเข้ารับการตรวจร่างกายวันนี้ก่อนที่จะเซ็นสัญญากับทีมเนรัสซูรีเมื่อตลาดนักเตะเปิดในวันจันทร์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายที่อาจจะมีการเซ็นล่วงหน้าก่อนตลาดเปิดนะฮะดูสิครับเล่นผ้าพันคอสีน้ำเงินดำสีประจำสโมสรอินเตอร์แล้วนี่ยังไม่ได้เซ็นอย่างเป็นทางการนะชัดเจนครับผมส่วนมิดฟิลด์ทีมชาติเยอรมนีครับก็กล่าวผ่านสกายอิตาเลียครับว่าดีใจมากครับที่มาอยู่กับอินเตอร์ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการแล้วก็รู้ดีว่าลีกอิตาลีครับเป็นลีกที่แข็งแกร่งและการมาอยู่กับอินเตอร์ครับก็มาเพื่อช่วยให้ทีมนั้นกลับเข้าสู่การแข่งขันรายการใหญ่นั่นคือ UEFA Champions League ได้อีกครั้งก็คาดว่าลูคัสโปโดสกี้ครับน่าจะลงสนามเกมแรกในคืนวันอังคารนี้เลยครับโดยที่อินเตอร์มิลานจะบุกไปพบยูเวนตุสในถิ่นยูเวนตุสอารีนาครับก็เป็นเกมใหญ่เลยทีเดียวครับเกมนี้ช่วงนี้ตลาดนักเตะเปิดนะครับก็คึกคักนะครับข่าวคราวความเคลื่อนไหวครับนอกจากในอิตาลีแล้วนะครับที่สเปนครับบาเลนเซียครับเปิดตัวเอนโซเปเรสนะครับมิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินาจากเบนฟิก้าครับท่ามกลางแฟนบอลนับพันชีวิตเลยนะครับทีมเมสตายามาเลเซียจัดการเปิดตัวเอนโซเปเรสครับอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาครับต่อหน้าแฟนบอลกว่าพันคนนะครับซึ่งนับเป็นเวลา3วันครับหลังจากที่มีข่าวประกาศการย้ายตัวเกิดขึ้นนะครับโดยผลงานล่าสุดของกองกลางวัย28ปีครับคือการนำอาร์เจนตินาเข้ารอบชิงชนะเลิศครับในฟุตบอลโลก2014ที่ผ่านมาครับโดยเปเรสกล่าวว่าเคยตอบรับกับบาเลนเซียตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ก็ขอขอบคุณปีเตอร์ลิมเจ้าของทีมครับและฝ่ายบริหารทุกคนครับที่ยังเชื่อมั่นและรอมาถึง6เดือนนะครับกว่าเขาจะได้ย้ายมาร่วมทีมนะครับสำหรับเกมถัดไปของบาเลนเซียเนี่ยจะเปิดบ้านเจอกับเรอัลมาดริดด้วยนะครับในคืนวันอาทิตย์นี้ครับโดยที่ทีมค้างคาวเนี่ยอยู่อันดับ4ของลาลีก้าครับก็เป็นการตอกย้ำแล้วก็เป็นการหักอกบรรดาทีมยักษ์ใหญ่หลายทีมโดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เคยมีข่าวว่าต้องการตัวเปเรสนะครับใช่ครับแห้วไปเรียบร้อยคือต้องบอกว่าสไตล์การเล่นในสเปนอ่ะจะไม่ต่างกับโปรตุเกสหรือว่าทีมชาติอาร์เจนตินาที่เปเรสเล่นคุ้นชินอยู่ปรับตัวน้อยกว่าด้วยครับใช่แล้วอีกอย่างนึงนะครับก็คือนูโน่ซานโตนะครับโค้ชของท
างบาเลนเซียคนปัจจุบันเนี่ยก็เคยทำงานอยู่ในโปรตุเกสก็ดึงนักเตะจากพวกเบนฟิก้าแล้วก็สโมสรในโปรตุเกสมาได้หลายคนเพราะฉะนั้นก็เขาคงจะเลือกที่จะทำงานกับคนที่คุ้นเคยมากกว่าครับผมครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับไปชมโปรแกรมไทยรัฐสดการแข่งขันใน Two Sport Today ก็กลับมาเตะกันอีกครั้งครับสำหรับลาลิก้าสเปนนะครับก็คือนี้ครับอะเลติโกมาดริดแชมป์เก่าครับพบกับเลบันเต้ในช่วง 4 ทุ่มนะครับเซบีย่าพบกับเซลตาบิโก้เที่ยงคืนนะครับเอลเช่พบบิยาเรียลเวลา 14:00 แล้วก็มาลาก้าพบอาเมเรียครับ 14:00 ทาง True Sport HD 2ครับก็ไล่เรียงดูกันไปยาวๆเลยแล้วกันครับส่วนอีกคู่นึงครับเดปอร์ติโวราคอรุญญาครับพบกับอะเลติกบิลเบาครับเวลา 16:00 นครับทาง True Sport HD 3บาสเกตบอล NBA regular season ครับ Miami Heat พบกับ Houston นะครับ 8:00 เช้านะครับทาง True Sport HD 3แล้วก็ True Sport 3 NBA อยู่นะครับ Atlanta Hawks พบกับ Portland Trail Blazers ครับ 10:00 เช้าทาง NBA TV แล้วก็ Tennis Hofmann Cup 2015นะครับ Canada พบกับ Czech นะครับ 9:00 นแล้วก็ Australia พบกับ Poland ครับ 4:30 ทาง Fox Sports 2สำหรับฟุตบอลอิตาลีพูดล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วกันครับก็จะกลับมาลงเล่นกันในช่วงวันจันทร์อังคารที่จะถึงนี้ไล่เรียงกันไปนะครับก็ชมฟุตบอลกันยาวๆเลยเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารครับคือคักแน่นอนนะครับรวมถึงก็ติดตามพรีวิวแล้วก็ผลการแข่งขันได้กับรายการเรานะครับวันนี้ปิดท้ายเวิร์ดโมชั่นนะครับไปดูทักษะของฮาเมสโรดริเกสนะครับนี่ก็เรียกว่าเวิร์ดคลาสเลยนะครับไปดูทักษะสวยๆนะครับของฮาเมสกันครับแล้วก็กลับมาติดตาม Sport Today Weekend ได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ 12:00 นเหมือนเดิมวันนี้เรา2คนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับ